วันนี้ก็เริ่มไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับได้ครับวันนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามานะครับพี่ดำสวัสดีนะครับสวัสดีคุณป๊อปอภิสิทธิ์นะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมสวัสดีคุณดำรงนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับใครเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีคุณไอซ์นะครับสวัสดีคนดูตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณสุดเกตนะครับสวัสดีคนดู24ท่านตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีบับเบิ้ลแมนนะครับสวัสดีครับบับเบิ้ลแมนทักทายมาครับพี่ตั้มน้องแมนสวัสดีครับน้องแมนเป็นไงบ้างวันนี้เป็นเดลิเวอรี่สวัสดีครับคุณป๊อปสวัสดีคุณอัญชลีนะครับทักทายเข้ามาได้เลยครับผมสัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดดีพิมพ์99มาเลยครับไม่ต้องสาธุนะครับสาธุ เดี๋ยวตอนนี้ถ้าคนดูตอนนี้เสียงเกินขอบไหมไม่เกินก็ถ้าคนตอนนี้เข้ามาใกล้ๆก่อนเพราะเดี๋ยวเราอยู่ไกลเสียงพูดมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สวัสดีคุณเออะนะครับสวัสดีคุณพิมพิชานะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสำหรับทุกคนที่เข้าใหม่นะครับใครเข้ามาก็กล่าวทักทายขอกล่าวสวัสดีเลยนะครับผมวันนี้ตั้งแชร์ก็ไม่ชอบนะครับมาไลฟ์กันที่แชร์ทรงผมทรงมาเลทนะครับเป็นทรงผมที่มีการรีเควสคำขอเข้ามานะครับวันนี้เราก็จะมาตัดมาเลทอีกรอบนึงแต่ไอเรื่องทรงผมนะครับต่อให้เป็นทรงเดิมก็จริงช่างทุกคนก็จะรู้กันว่าวิธีการตัดแต่ละครั้งมันจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็เราก็จะได้เทคนิคแม้ว่าจะเป็นทรงเดิมแต่ก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงที่จะตัดแล้วจะทำยังไงให้คนที่ตัดมันเหล็กมาแล้วดูช่วงมันเหล็กด้านท้ายทอยให้ดูเด่นขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมามีวิธีในการตัดกันนะครับว่าทำกันยังไงครับผมพี่แมนบอกว่าโคตรลุยเลยพี่แต่รับไม่เยอะต่อวันดีแล้วดีกว่าไม่มีก็มาแมนสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับคุณเออะใครอะไรสวัสดีพี่เอกวีรพงศ์นะครับผมพี่ตั้มเสื้อจี๊ดมากเลยกดเอฟไหมครับ สวัสดีคุณอัฟฟานนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณฟูฟูเลิฟคุณเมย์เซเว่นแล้วก็คุณนางคินยีนะครับวันนี้ก็ทราบข่าวทักทายสวัสดีทุกคนนะครับฝากกดหัวใจฝากกดแชร์ให้กับพวกเรานะครับทางทีมงานของรถเรนนะครับวันนี้ก็กลับมาตามนัดอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้คนดูเป็นไงครับวันนี้คนดู34คนครับมี FC จากสปอลาวนะครับสบายดีสปอลาวนะครับสบายดีพี่น้องชาวสปอลาวเป็นไงบ้างครับที่ฝั่งลาวเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ฝั่งลาวเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ภาคใต้ฝนตกภาคอื่นเป็นไงบ้างครับฝนตกกันมั้ยครับใช่แล้วก็ตอนนี้ไม่รู้มีการประกาศให้เปิดร้านกันหรือยังตอนนี้กรุงเทพเป็นไงบ้างกรุงเทพน่าจะเลื่อนไปถึงสิ้นเดือนมั้ยครับสิ้นเดือนนี้อยู่ครับสิ้นเดือนขอลายเซ็นหน่อยครับพี่ตั้มพี่เอกบอกนะครับลายเซ็นเราขอลายเซ็นครับเซ็นได้หมดครับจะเว้นเซ็นค้ำเซ็นกู้เซ็นรับผิดชอบทุกอย่างขอเซ็นได้หมดนะสวัสดีนะครับช่างเพียบตัดผมชาย99สาธุสาธุพิมพ์สาธุ99ก็มาขอบคุณมากอาจารย์ตุ้ยมาร่วมสนุกกันได้นะครับใครมีอะไรก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันเข้ามาได้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราให้คนดูเข้ามาตอนนี้มีอะไรพูดคุยอย่าเพิ่งออกไปก่อนนะเราให้คนดูเข้ามาพร้อมกันเราจะได้เริ่มบางทีถ้าเริ่มเร็วเกินไปคนที่เข้ามาในบางทีอาจจะรู้ไม่ทันนะครับยังไงฝากทุกคนอยู่กับผมก่อนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเพิ่งออกกันไปอยู่กันก่อนอยู่คุณนิดสักแป๊บนึงอยู่คุณนิดสักแป๊บนึงให้เสื้อพี่ตั้มได้ดึงดูดสักหน่อยนะครับวันนี้ วันนี้มาแบบพี่ตั้มคุณนิดแป๊บนึงอาจารย์ตุ้ยสวัสดีครับอาจารย์ตุ้ยสบายดีนะครับอาจารย์ตุ้ยเดี๋ยวกินกาแฟไปด้วยคุยไปด้วยวันนี้ตัดไปกินไปนะครับอือหือเสื้อแว่นก็อยากให้บรรยากาศมันดูผ่อนคลายสบายช่วงนี้มันตึงเครียดกันมากเลยก็เตรียม
จริงๆแล้วว่าอันนี้ก็กินไปตัดไปหรือไปแต่ของน้องนายที่ตือบอกว่าให้ตัดไปกินขนมจีนรอบหน้าใครอยากเห็นน้องนายตัดผมไปกินขนมจีนไปพิมพ์99เข้ามานะครับเดี๋ยวนี้ตัดไปกินขนมจีนไปด้วยตามคำของพี่ตือนะครับแชร์แล้ว3กลุ่มจ้าขอบคุณครับอาจารย์ตุ้ยขอบคุณมากครับผมโอเคพี่ว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว5นาทีแล้ว5นาทีแล้วไลฟ์กันเลยดีกว่าได้ครับที่ลาวล็อกดาวน์ต่อครับมีคนติดโควิดเพิ่มขึ้นอีกแล้วครับอันนี้ให้นะครับผมวันนี้เดี๋ยวขอเปิดตัวนายแบบเราเฮ้ยนายแบบเราตัวตระกูลเปิดตัวนายแบบครับสวัสดีครับนอกจากจะเป็นทรงเดิมนายแบบก็คนเดิมคนเดิมครับแต่ว่ารอบก่อนเราไม่ได้ตัดทรงนี้นะเป็นนั่นใช่ครับทรงอะไรจำไม่ได้นะ รอบเก่าทรงน้องโดมน้องโดมสมัยครับนี่ตอนนี้เราก็จะมาจากน้องเป็นสมัยของมีอันดับแรกก็เดี๋ยวขออนุญาตคุมถุงชนก่อนนะครับคุมผ้าครับนั้นเราจะไม่ใช่ว่าติดคุมนะครับใช่เสวัสดีทุกคนดูนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับพี่จักรณรงค์นะครับสวัสดีคุณทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เป็นขั้นตอนการคุมผ้านะครับทักทายกันเข้ามาได้ครับใครจะเอฟเสื้อพี่ตั้มก็ทักกันเข้ามาได้เลยครับขายไม่ขายเดี๋ยวว่าอีกทีครับช่วงนี้เป็นช่วงทำงานขายได้ก็ขายครับเป็นรายได้ก็วันนี้ทรงผมมันมีความสนุกแต่งตัวพวกเราก็ต้องสนุกไปด้วยสนุกไปด้วยนะใช่ฮัลโหลครับแล้วโอ้โหไปดูดิสีกับเสื้อโอ้โหโอ้โหตัวนี้ดีเลยดีนะสวัสดีคุณแอร์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะครับได้ครับอาจารย์ตุ้ยบอกว่าไม่ตัดก็หล่อแล้วโอเคลงไลฟ์เลยไม่ได้เป็นที่มาของทรงเดิมทรงเดิมครับอันนี้เป็นขอทรงเดิมครับลูกค้าขอทรงเดิมแล้วก็นี่เราเลี้ยงร้อยแล้วโตกี่เดือนเลี้ยงมาหลายเดือนมากทรงผมอ่ะผมยาวมันจะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งคืออย่างเช่นเวลาเราเห็นมันจะแตกต่างกับผมสั้นตรงไหนครับตรงไหนเวลาเราเห็นคนผมยาวเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากไว้ตรงนั้นมันต้องเลี้ยงก่อนใช่ครับพอเลี้ยงก็ต้องอดทนอดทนได้หรือเปล่าใช่ทีนี้อดทนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและบางทรงเนี่ยถ้าเป็นทรงเขาเรียกว่าไงนะเป็นทรงสั้นชอบเสร็จปุ๊บไปตัดปุ๊บโอกาสจะลุ้นหรือว่าจะเหมือนกันไหมประมาณนี้จะได้หรือเปล่าแต่ถ้าผมยาวเนี่ยคือมีวิธีเดียวนะครับคือต้องอดทนนะเป็นทรงผมที่ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ต้องลุ้นได้ว่าเวลาตัดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเขารักษามาเนี่ยเราสามารถตัดตามความต้องการเขาได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะแล้วเขาเอาวัตถุดิบมาให้เราแล้วเราไปทำวัตถุดิบเขาพังก็ประมาณนี้กันสวัสดีทีมงานทุ่งสงนะครับครับสวัสดีครับน้องวัดใช่ครับผมพี่วัดน้องวัดสวัสดีครับผมครับสวัสดีคุณพีรดาอินดี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณแอร์นะครับวันนี้พี่ตั้มก็ทำการแบ่งผมเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะมาติดกี้แบบนี้นี่ตั้มก็จะแบ่งผมเป็นแบบนี้เลยนะครับใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดข้างฝั่งนี้กันโอเคเดี๋ยวจะเริ่มเป็นการเปิดด้านข้างนะครับครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ก็เป็นการนำเสนอทรงมุลเลตนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาใช้ตัวนี้เลยเลโอบับเบิ้ลเบนนะครับบับเบิ้ลเบนแบ็กบีทไม่ใช่แบ็กบีทครับพี่ตั้มไม่ใช่นะอันนี้เป็นแบ็กใช่สีดำเลโอสีเขียวตัวนี้เองเราจะมาใช้ฟันรองของบับเบิ้ลเบนนะครับครับ1.5ฟันรองตัวนี้ก็เป็นแพ็คคู่นะครับมี 0.5 กับ 1.5 นะครับแล้วก็เราก็จะมาโอเพ่นเป็นโอเพ่นนะครับเปิดฟันนะครับผมก็ใส่ฟันรอง 1.5 เปิดฟันนะครับ
ฝรั่งตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ครับครับแล้วก็จะมาเปิดทรงบริเวณให้ตรงกรอบนี้ก่อนได้กรอบจอนนะครับผมก็เผยเนี่ยเผยแยงมานิดนึงฝั่งนี้ครับเวลาเปิดก็วิ่งเข้าแยงแล้วก็ไปเปิดเข้ามาเลยแล้วก็ตรงจุดเด่นหลังใบหูเอาอีกท่านนิดนึงเพื่อที่จะไม่ต้องการการชนใช่ไหมแล้วก็แบตเตอรี่บิดข้อมือเข้าหาตัวถ้าเกิดถ้าเราไปนี้มันก็จะนี้ก็ผมรอครับบิดข้อมือเข้าขาตัวแล้วก็มาบิดข้อมือนะครับแล้วก็ใช้หวีกันนะครับเราจะได้ไม่ตัดไปในโซนด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นกันแล้วก็บิดข้อมือปัตเตอรี่จะได้ตัดในช่วงบริเวณกรอบในของหูได้ดีขึ้นครับประมาณใช่ครับประมาณ3ถึง4ซี่ฟันนะครับผมพี่พัฒน์บอกว่าเสื้อได้ใจมากครับครับผมขอบคุณมากครับวันนี้เราจะเอาเสื้อตั้งตะแคงใช่ครับเลื่อนหันมือหนีสักนิดนึงโอเคแบ่งผมยังไงให้ตัดง่ายขึ้นครับอาจารย์ตุ้ยถามครับแบ่งผมยังไงให้ตัดง่ายขึ้นครับอาจารย์ตุ้ยทรงผมแบ่งครับอาจารย์ตุ้ยถ้าแบ่งผมเนี่ยก็ต้องอยู่ที่เลือกถ้าเป็นทรงเลยส่วนตัวผมก็จะแบ่งมานี้แบบนี้เลยแล้วก็ทะแยงลงมาหลังหูก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับถ้าคำถามของอาจารย์ตุ้ยขออนุญาตตอบนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอาจารย์ตุ้ยนี่แบ่งบนแล้วก็แบ่งหลังด้านหลังที่จะเปิดข้างมือเด็กเพราะเราต้องรักษาตรงนี้ไว้อยากเก็บเนื้อผมใช่นี้ก็คุณฟูบอกว่าถ้าพี่ตั้มมีไมค์น่าจะดีเนาะฟังไม่ค่อยชัดขอบคุณมากๆครับไมค์ลองซื้อมาหลายตัวมากแล้วก็ใช้ไม่ได้สักตัวตอนนี้หมดไปหลายตัวมากขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราจะพยายามปรับปรุงนะครับใช่ครับขออนุญาตใช้พูดเสียงดังไปก่อนเนาะได้ครับอันนี้ตอนนี้พี่ตั้งว่าถอดฟันรองแล้วนะครับก็จะตัดกับหวีนะครับผมอันนี้ก็แถมมาในกล่องเลยตัวนี้ก็ปัตเตอรี่เลโอ 1,500 บาทครับผมน้ำหนักดีครับตัวนี้ใครใช้รีวิวได้นะครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับทุกคนเลยตอนนี้ก็เป็นการนำเสนอทรงมูลเล็ตนะครับทุกคนกำลังดูผ่าน Facebook Fanpage Barberbane Promade Official นะครับผมนี่เราก็จะมาที่ใช้เบอร์ 0.5 ครับแล้วก็เราก็จะมา Open เป็น Open นะครับนะครับโอเคจะเหมือนแค่บริเวณกรอบที่ก่อนประมาณไม่ให้มันดูเกินในช่วงบนหูไปสักหน่อยนะครับนี่ก็เป็น 0.5 open อันนี้ก็เป็น close นะครับเป็นการปิดฟันจะทำให้ช่วงจอนดูบางขึ้นนะครับผมนี่จะเป็นการเฟดเล็กน้อยครับวันนี้ยินดีครับอาจารย์ตุ้ยอาจารย์ตุ้ยมาต่อด้วยเบอร์1เบอร์1ก็เหมือนเดิมค่อยๆตัดเปิดฟันนะครับแล้วก็เป็นเปิดฟันนะครับใส่ฟันรองเบอร์หนึ่งเข้าไปสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะค่อยๆเฟดไปนะครับเพราะว่าในแบบที่เราให้ดูนี้ก็จะมีการเฟดเล็กน้อยครับเป็นการช่วยไล่ช่วงเงาได้ครับทุกคนเวลาเฟดต้องมีสมาธินะครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับที่เข้ามา57คนดูนะครับทักทายกันเข้ามาได้ครับผมสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดดีก็พิมพ์99มาได้เลยนะครับอันนี้99เสียงชัดนะครับโอ้ดีเลยครับอันนี้พี่ตั้มปัตเตอรี่ก็เด่นเสื้อก็เด่นโอ้โหนายแบบก็เด่นนี่ก็เราก็กลับมาที่เบอร์หนึ่งห้าเหมือนเดิมแต่เมื่อกี้ตอนแรกเราเป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นโอเพ่นนะครับเปิดฟันไว้ปิดฟันนะครับก็จะเป็นไล่ไปถึงระดับที่เราเกือบเปิดทรงกันไว้เมื่อกี้ตั้งแต่แรกเลยสวัสดีทุกคนนะครับนี่ก็เ
ค่อยๆเปิดสวัสดีพี่มานพนะครับสวัสดีครับช่างพี่ๆทุกคนสวัสดีครับแกสั่งมาเรียบร้อยแล้วครับเรียโอขอบคุณมากครับทีนี้บริเวณตรงเตียงผมเนี่ยมันก็ต้องใช้ฟันที่ละเอียดแล้วก็ชิดขึ้นนะครับมันจะมาใช้ตอนนี้จะเป็น back beat 2นะครับ back beat 2นะเพราะว่าลักษณะฟันของ back beat จะเป็นลักษณะฟันเฟส2ชั้นเป็นลักษณะฟันเฟส2ชั้นนะครับก็จะมีความละเอียดมากขึ้นมากขึ้นสามารถเก็บได้มากขึ้นนะพี่ดำนะใช่นะครับแล้วก็จะทำไงก็คือปิดฟันก่อนเลยนะครับแล้วก็ตวัดขึ้นไปตวัดขึ้นไปเลยจันตุ้ยบอกทรงนี้มาแรงมากช่วงนี้ใช่ครับอาจารย์ตุ้ยจริงๆแล้วทรงมันเหล็กนะครับถ้าเราไปศึกษาเนี่ยมันมาตั้งแต่ปี1960นะครับแล้วก็ช่วงปี1970เนี่ยไปยังที่แถวในฝั่งแถบออสเตรเลียแล้วอันนี้เป็นความเพิ่มเติมนะครับทรงมันเหล็กไม่เคยหายไปจากวงการตัดผมนะครับแล้วก็ปี70นี่ก็ไปดังในออสเตรเลียปี80ก็จะไปดังที่ยุโรปอเมริกาแต่ในช่วงปี2020เป็นต้นมานี่ก็จะเป็นฝ้าเกาหลีถ้าเราจะเห็นศิลปินก็คือก็จะเป็นจีดากอนนะครับในส่วนนั้นก็คือทำให้แบบว่าเรารู้สึกว่าแบบทรงผมมันดูเอ๊ะทำไมลากสายมันดูยาวขึ้นจริงๆแล้วทรงมันเหล็กกับลากไฟเนี่ยทรงมันเหล็กลากไฟเนี่ยจริงๆมันก็มีคือการเลี้ยงบริเวณด้านหลังเหมือนกันแต่ความเป็นนิยามมุมมันเหล็กเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยโซนนี้จะต้องยาวแล้วก็เด่นเป็นพิเศษนะครับแต่บางทีลากไส้ตรงนี้ยังสั้นตรงนี้ยังยาวใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นมนเล็กเนี่ยผมรู้สึกผมไม่ได้บอกว่าผมถูกนะแต่ว่าเท่าที่สังเกตคือตรงไททอตรงนี้ต้องยาวเด่นเป็นพิเศษมากกว่าบริเวณส่วนอื่นในศีรษะนะครับมิงกะละบานะครับโซซาไดนะครับใช้ทีเบลดนะครับตัวนี้ในการที่จะเก็บบริเวณช่วงปีนผมด้านล่างนะครับใช้เบอร์ลองเบอร์ไหนครับหาเข้ามาเบิ่งคุณน้อยลองคุณน้อยตอนนี้ก็ใช้เป็น 1.5 นะครับตั้งแต่ด้านบนเลยเปิดทรงเป็น 1.5 ครับด้านล่างก็จะเป็นเบอร์0เลยครับมีเบอร์0ตวัดขึ้นไปบ้างครับเล็กน้อยก็จะมาใช้ไอ้นี่ลักษณะพิเศษหวีเล็กสวัสดีน้องนิวนะครับสวัสดีครับผมใช้หวีเล็กนะครับพี่ตั้มจะมาใช้หวีเล็กนะครับการที่จะค่อยโซซาไดนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้พี่ตั้มก็ใช้หวีเล็กนะครับในการเก็บช่วงตีนผมด้านล่างนะครับด้วยชีเบลดนะครับกับหวีเล็กใช้หวีชอบแบบนี้นะเรากัดเกลได้เลยเราไม่ต้องลุ้นเบอร์เราแค่ดันแล้วก็งัดขึ้นมาแล้วเจอแล้วผมเข้าซ้ายตามเกลแล้วก็ตัดต่อได้เลยจริงๆหวีเล็กของคนไทยน้องน้ายมันเหมือนกับแปรงฝักในตัวใช่ครับมันใช้ในการเกลี่ยเส้นผมในการเคลียร์เนื้อผมได้ด้วยครับผมทีนี้หลังจากที่เรานั้นเรียบร้อยเราก็จะมาใช้กันไกนะครับนี่ฟันปลาตัวนี้จะเป็นของบับเบิ้ลเบนนะครับดำดำเลยดำดำเราก็จะมาค่อยๆเกลี่ยบริเวณนี้นะครับเราจะเก็บงานทีละด้านเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้เราก็จะไม่เก็บแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะไปอีกด้านไปอีกด้านนึงเลยนะครับตั้งแต่ตัดผมยุคโควิดตั้งแต่ใส่แมสเนี่ยมีเคยมีความคิดว่าช่วงนี้เราจะตัดด้วยความที่เราเก็บแมสเราก็จะติดตัดซ้ายตัดขวาแล้วค่อยมาตัดข้างหลังมีใครทำอย่างนี้จนชินมากไหมเนี่ยนายเป็นไหมนายเป็นครับแต่แล้วแต่งานครับแต่งานใช่ขอบคุณครับคุณน้อยคุณน้อยบอกว่าครับขอบคุณครับผมเป็นช่างใหม่ผมติดตามบับเบิ้ลเบนมาโดยตลอดครับขอบคุณมากครับทีนี้ทัวร์อีกรอบนะครับสำหรับตัวนี้ก็ใหม่นะครับเราก็จะมาใช้บับเบิ้ลเบนแบ็คบีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเฮ้ยเลโอนะครับเราก็จะมาใช้เปิด1.5เป็นโอเพ่นเหมือนเดิมนะครับโอเพ่นเหมือนเดิมนะครับคือการเปิดของเราคือวิ่งทะแยงอย่างนี้เลยแบตเตอรี่ถ้าเป็นตัวเลโอเสียงเบามากครับ
ใช่ครับอันนี้ใช้ด้วยในหน้างานจริงๆครับจากเลโอเสียงเบาแล้วช่างก็เสียงเบาด้วยตัวเลโอจะเสียงเงียบมากครับเสียงจะนุ่มๆเสียงจะนุ่มๆครับผมใช่ครับเพราะว่าเลโอมอเตอร์ของเราจะมีการใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปไม่ใช่ครับไม่ได้ทำให้นุ่มแบบนั้นครับตอนนี้พี่ตั้มก็ใช้เบอร์ฟันรอง 1.5 เปิดฟันนะครับผมเปิดขึ้นไปเป็นกรอบทรงเหมือนเดิมครับเอาหวีกันกันเกมผมไว้หวีกันไว้แล้วก็ปิดเหมือนเดิมฝั่งนี้เหมือนกันใช้มุมของฟันรองด้านในนะครับนี่ก็พอมาเป็นฝั่งซ้ายเนี่ยก็ประมาณมันหน้าแงนหน้าปัตตาเลียนแงนหน้าปัตตาเลียนขึ้นมาสวัสดีทุกคนนะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าใครแบบทำงานก็คือก็ฟรีแบบไม่ได้ใช่ไม่ต้องใช้ในการกันอยู่นะครับมาตอนใส่นะสวัสดีนะครับทีนี้ก็เราก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับโดยที่จะมาใช้ 0.5 0.5 นะครับก็โอเพ่นก่อนนะครับ0.5 open ช่วงบริเวณบนใบหูนิดนึงแล้วก็ปิดฟันนะครับผมทำให้ช่วงจรดูนวลมากขึ้นนะครับนี่ก็มาใช้เบอร์1เหมือนเดิมเบอร์1นะครับก็เป็นเบอร์1เปิดฟันไถขึ้นไปตอนนี้ก็เป็นการนำเสนอทรงมันเล็ดนะครับผมโดยทรงนี้ก็มีคนรีเควสต์มาค่อนข้างเยอะเลยอันนี้พี่ตั้มเลยจัดให้ครับมาใช้ตอนนี้พี่ตั้มก็ปิดฟันครับเบอร์1เก็บในช่วงกรอบผมเมื่อกี้ที่เปิดเป็นเบอร์ 0.5 ไปที่เบอร์ 1.5 เอ้ย 0.5 เหมือนเดิม 1.5 เหมือนเดิมครับปิดฟันนะครับจากการที่เราได้เปิดทรงเมื่อกี้คือเป็นเปิดฟันก็ทำการใช้เบอร์ 1.5 ครับปิดฟันเชื่อมไปถึงที่เราเปิดทรงไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับได้แล้วทีนี้ก็มาต่อที่บริเวณจอนะครับสำหรับวิธีการแบ่งผมแบบนี้นะครับอีกรอบนึงนะครับเราจะมาใช้ตัวก็เป็นแบ็กบีดแบ็กบีดนะครับแบ็กบีด2มาเก็บบริเวณตรงนี้ช่วงประมาณคือเปิดฟันก่อนก็ได้แล้วก็ก็จะเป็นขั้นตอนเหมือนด้านขวาเมื่อกี้เลยจะเป็นการสะบัดนะครับทีนี้ก็มาใช้เป็นทีเบรดนะครับบาร์เบนตัวนี้เองโอ้เส้นคมเลยพี่ตั้มรูดทีเดียวใช่ตรงนี้เราจะไม่คมมากนะตอนที่จะดันๆให้มันได้เกมผมพอโอ้โหเปรี้ยงเลยครับเปรี้ยงเลยครับช่วงนี้นี่ก็วีเล็กนะครับก็จะมาใช้คู่กับตัวกันคอของเราใครชำนาญก็จะสบายเลยครับคือการทำงานทั้งฟันรองแล้วก็หวีเล็กหวีใหญ่เนี่ยมันก็เป็นของที่แบบสามารถที่จะมาอะไรครับใช่มาเอามาปรับใช้ได้เอามาปรับใช้ได้ครับเพื่อส่วนใหญ่เวลาผมใช้อุปกรณ์เนี่ยก็ใช้ตามความเหมาะสมสำหรับช่างใหม่นะครับเวลาติดตรงนี้ก็พยายามดันเข้าไปแล้วก็เผยขึ้นมานะครับเพราะถ้าเราไปกินลึกเนี่ยอะไรกินลึกมันทำให้แบบตอนที่เราฝึกใช้หวีมันทำให้ผมมันสั้นเกินไปนะครับดันเข้าไปนะครับแล้วก็ปุ๊บดันให้หวีเนี่ยปลายตรงนี้อย่าชิดหนังศีรษะให้มันเชิดมาสักหน่อยแล้วก็ค่อยเก็บ
ครับครับผมสวัสดีน้องเฟรชนะครับนายแบบจำที่แล้วของเรานั่นเองสวัสดีทุกคนดูนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากนะครับผมทีนี้เราก็จะมาใช้กันไกฟันปลาอีกรอบนะไกฟันปลาตัวนี้ก็เป็นด้ามดำนะครับจากทางบับเบิ้ลเบสนั่นเองตัวนี้ก็มาเป็นคู่นะครับสลับมือขวาเลยสวัสดีคุณกิติพัฒน์นะครับคุณกิติพัฒน์ก็ยกนิ้วมาทัมซับมาให้ครับโอเคเรียบร้อยสำหรับทรงนั้นเลยจากด้านข้างนะครับให้ดูก่อนนะครับซ้ายกับขวามีการเปิดเข้าตรงนั้นได้ครับโอเคเปิดเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาบริเวณด้านหลังกันต่อคุณน้อยบอกว่าสวยจังขอบคุณมากมากครับขออนุญาตต่อแป๊บนึงได้ครับสำหรับใครที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับนายขอเช็คนิดนึงนะครับใครรับชมอยู่รบกวนกดหัวใจมันรัวๆได้เลยครับกดมาให้เต็มหน้าเลยครับขอหัวใจให้พี่ตั้มกับนายแบบเราหน่อยครับช่วงนี้เดี๋ยววันศุกร์เราเตรียมมาเจอใครนะเอ้ยวันศุกร์ก็จะเจอกับ Avenger ครับ Avenger ใช่ก็จะเป็นการตัดผมของงานซาลอนใช่ครับผมโดยอาจารย์ตู่อาจารย์ตู่นะครับอาจารย์ตู่พี่ๆของพวกเรานะครับใช่โอเคมาด้านหลังกันต่อก็เป็นตามกระทำการฉีดน้ำนะครับนี่กระบอกฟ็อกซี่กระบอกฉีดน้ำของบับเบิ้ลเบนหัวกะโหลกนะครับที่เราบอกเริ่มต้นนะครับเราจะเก็บเกณฑ์ความยาวตรงส่วนใต้หวีลงไปแล้วก็จะความสั้นเนี่ยตรงนี้ให้มันสั้นลงเพื่อให้ลากไส้ดูเด่นดูเด่นขึ้นสุดยอดครับอันนี้เป็นทรงเมล็ดครับพี่ภูผาอันนี้ก็เป็นการตัดทรงเมล็ดทีนี้เราก็ต้องประเมินตามเกณฑ์นะครับว่าความเหมาะสมที่เราจะสร้างทรงเมล็ดเนี่ยเราจะทำยังไงทีนี้ก็ทุกคนก็ต้องประเมินแล้วว่าความสวยมันอยู่ตรงไหนมันก็จะไม่ค่อยมีหนักตายตัวนะครับทีนี้เวลาผมเห็นนายแบบวันนี้จินตนาการว่าถ้าเขามาตัดผมเราผมจะสร้างเมล็ดให้เขาสวยยังไงแต่ว่าหลักๆของผมเนี่ยวันนี้คือน่าจะอยู่ประมาณพวกเกณฑ์บนใบหูหน่อยเกือบๆบนใบหูหน่อยขอบคุณพี่ลูกมุยนะครับเตาถ่านตามผลงานครับขอบคุณนะครับนี่ครับนี่ทางไหนจะคือใช้หวีตัวนี้เกี่ยวเป็นเส้นเลยหวีสีลุงครับตัวนี้เองตัวนี้กรีดดีเลยทรงนี้หล่อแน่นอนครับคุณกิติพัฒน์บอกนะครับที่หนึ่งใช่นายเห็นรูปโปรไฟล์แกเปลี่ยนนิดนึงนี่เรามาติดคลิปโซนที่เราจะไม่ตัดนะครับเราจะเก็บไว้ก็จะเป็นโซนด้านล่างของใบหูนะครับถ้าตอนทำงานจริงของพวกเราเนี่ยจะทำงานค่อนข้างบ่อยกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่วันนี้พอมาไลฟ์เสร็จปุ๊บมีการอธิบายครับผมมีการพูดคุยกันเดี๋ยวก็จะมาตัดนี่ก่อนตรงช่อกลางนะครับช่อกลางพี่ตั้มจะมีเกณฑ์ตัดยังไงดีครับตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมเราก็จะมาตัดตรงนี้ให้สั้นลงออกมาประมาณ1 นิ้วคุณอัฟนานะครับหวีสีลุงมีขายนะครับสามารถทักไปในเพจ Bubble Bean ได้เลยครับหรือว่าจะแอด LINE @Bubble Bean ได้นะครับในไลน์แอดมีได้เลยครับใช้กันไกวาเลนเต้ตัวนี้เป็นวาเลนเต้ด้ามทองตัวก็นี่ครับดึงก็หันดึงก็หันหน้าอกนะครับเป็น90องศาครับผมออกประมาณ1นิ้วออกเอาออกไปประมาณ1นิ้วเลยนะครับ90เลยพอดึงมาเสร็จก็เดี๋ยวเราจะใช้ลักษณะการพอยต์เพราะว่าทรงผมนี่เราต้องมีความคมสักหน่อยก็จะเพิ่มเท็กเจอร์นะครับ
เราก็จะพอยต์คัตติ้งลงไปขยายซูมเข้าไปอีกนิดนึงก็ดึงเข้าหาหน้าอกนะครับเป็น90องศาดึงผมออกมาตัดออกไป1นิ้วนะครับโดยการใช้การพอยต์คัตติ้งพอได้ตะเกียงตรงกลางก็ตัดไปซ้ายตัดไปขวาเป็นแถวไปเรื่อยๆนะครับโดยพี่ตั้มก็จะค่อยๆตัดไปทีละแถวนะครับพี่ตั้มใช่ครับตัดทีละแถวใครมีคำถามสงสัยเรื่องตรงนี้ก็สอบถามมันเข้ามาได้ครับเลโอจะ 1,500 บาทครับผมพร้อมฟันรองนะครับแกะกล่องออกมาพร้อมใช้งานได้เลยมีน้ำมันมีหวีมีฟันรองเรียบร้อยครับผมพี่ตั้มดึงออกมาด้านข้างนะครับอันนี้ก็ตัดไปเหมือนเดิมประมาณนิ้วนึงนิ้วนึงนะครับพอยต์คัตติ้งเหมือนเดิมครับนี่ก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นอีกมุมนึงนะครับโอเคเมื่อกี้ฝั่งนี้เมื่อกี้เราตัดไปฝั่งนี้ใช่ไหมใช่ครับนี่เรามาฝั่งนี้ต่อจะเห็นกันชัดๆนะครับค่อยๆดึงมาทีละแถวนะครับตัดออกไป1นิ้วนะครับดึงผมเข้าหาหน้าอกนะครับการพลิกมือในการหนีบผมนี่ก็เราต้องคีบผมให้แน่นนะครับแล้วก็เราถึงสามารถพลิกได้ผมจะได้ไม่หลุดออกมาจากโซนที่เราต้องการตัดนะครับนี่ก็ตัดหน้าไปปุ๊บเจอเกณฑ์ผมเกณฑ์ผมแล้วก็เจอเกณฑ์ผมหน้าเนี่ยส่วนตัวก็คือปุ๊บตัดออกได้เลยเพิ่มเท็กเจอร์นะครับอันนี้ก็เป็นการตัดพอยต์คัตติ้งครับนี่ก็เหมือนเดิมครับตรงไหนเราจะมาทำการครอสเช็คนะครับเช็คตอนนี้เราทำเป็นแนวแนวนอนนะครับแนวตั้งแนวตั้งแนวนอนแนวนอนก็คือดึงต้องหาหน้าตัวเหมือนเดิมเห็นไหมครับมันจะมีเศษผมที่มันเหลืออยู่แล้วก็ก็เป็นเทคนิคพอยต์คัตติ้งเหมือนเดิมตอนแรกที่เราตัดผมต้องตัดผมว่าเอ้ยมันจะตัดแล้วมันจะเชื่อมไหมวิธีการเช็คงานก็คือตัดฝั่งตรงข้ามหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าคอสเช็คนะครับคอสเช็คนะครับเราตัดไปฝั่งไหนก่อนอีกฝั่งก็ต้องเป็นการเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อแบบว่างานเราจะได้ดูว่าโอเคมีการเชื่อมโยงกันมีความไปในทิศทางเดียวกันนะครับคือพออย่างเงี้ยเป็นตัดพอยต์มันไม่ต้องเป๊ะก็ได้แต่ขอให้มันอยู่ในเกมทีนี้เราก็มาคลิปออกเอาคลิปออกนะครับแล้วก็ไปเช็คงานนะครับพยายามจะใช้มือสังสางทีนี้จะรู้สึกว่าบริเวณตรงรากไส้เนี่ยมันยาวขึ้นมาใช่ทีนี้ก็ส่วนตัวเทคนิคอีกอันนึงง่ายๆให้จินตนาการว่ามันเป็น1 2 3 4 1 2 3 4เราลองช้อนมาช้อนขึ้นมาเลยแล้วก็ตัดเข้าไปเลยครับสวัสดีค่ะวัยรุ่นสุราษฎร์ธานีน้องเฟิร์นแน่นอนใช่ครับผมโอเคครับสวัสดีครับทีนี้เรารู้สึกว่าบริเวณตรงนี้ดูสั้นและบริเวณตรงนี้จะดูยาวขึ้นเพราะว่าพอสั้นชนยาวมันก็จะไปสร้างความเด่นให้กับบริเวณที่ยาวครับที่ยาวใช่โดยเราก็ตั้งใจจะให้ตรงช่วงรากไส้ในวันนี้มีความเด่นออกมานะใช่ครับใช่ครับแล้วทีนี้บริเวณโซนนี้ที่แต่ละคนบอกว่าจะสร้างความสมบูรณ์ยังไงส่วนตัวใช้ไกไกฟันปลาครับหลักๆส่วนตัวผมนะครับไกฟันปลานะครับระหว่างตัดเนี่ยเราอาจจะใช้ย้ำไอ้ตัวนี้เป็นพิเศษโดยก็จะใช้หวีซี่หางนะครับหวีซี่หางนะครับไม่เป็นไรเนี้ยไล่ไปเลยไล่ไปคือถ้ามองแบบมุมตรงนะ
เราสร้างเพื่อให้กรอบตรงนี้มันสมูทก็คือลากไปอย่างนี้แล้วก็ไล่ตัดไปเรื่อยสวัสดีไว้นุ่นหัดใหญ่นะครับเนี่ยครับแล้วก็ทำอย่างนี้ปุ๊บไล่ไปแล้วก็ก็คีบลากออกไปได้เลยใช่ครับก็ทำให้นุ่มขึ้นใช่ไหมครับพี่ตั้มอันนี้นุ่มขึ้นครับระหว่างกับปรับผ้านุ่มอันไหนนุ่มกว่าค่ะนี้ก็อันนี้นุ่มกว่าอันนี้นุ่มกว่านะนี่ไม่ห้ามกันเลยขายเก่งขออนุญาตขายสินค้านะครับก็ทีนี้ก็เหมือนเดิมครับแล้วก็มาปุ๊บแล้วก็หวีไปด้านหลังนะครับใช่เราทำอย่างนี้ครับง่ายๆคือถ้ามองเนี้ยเราตั้งหวีใช่ไหมก็มันหวีจากด้านหน้าไปด้านหลังปกติเลยหน้าไปที่เลยแล้วเราก็ซอยได้เลยครับก็ปลายผมนะครับแล้วก็สับไปได้เลยชุบชุบชุบเราจะไม่ทำงานอะไรที่มันดูยุ่งยากแล้วก็ตรงไหนเป็นก้อนใช่ไหมเพื่อมาตัดผมก็ใช้ศิลปะไปฟรีแฮนด์บ้างก็ได้ไม่ต้องแบบหลักการเป๊ะๆมากจนตัดผมจะไม่สนุกดูมีเท็กเจอร์ขึ้นมาเลยครับเยอะเลยอ่ะพอเรามองด้วยสายตาครับนี่จะเห็นตรงนี้มันหนาใช่ไหมแล้วก็ขอเพิ่มกันไกลไปสับได้เลยแล้วก็เขย่าดูมันเริ่มโค้งไหมอย่าเพิ่งไปรีบสับนะครับใช้มือเนี่ยค่อยๆเช็คไปก่อนทีนี้ก็มาข้างบนเนี่ยเป็นงานด้านบนนะครับด้านบนต่อนะครับสวัสดีทุกคนดูนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณหัวใจที่กดกันเข้ามานะครับผมใครมีคำถามส่วนไหนสามารถสอบถามมันเข้ามาได้ครับมีใครอยากไล่เสื้อพี่ตั้มไหมครับไม่ขายครับพี่ตั้มบอกจะเป็นงานด้านบนนะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับทุกคนนี้ก็เราก็มาสับด้านหน้าก่อนด้านหน้านะครับด้านหน้านี่น่าจะให้อยู่ประมาณเป็นคิ้วเป็นคิ้วนะครับเราจะตัดเป็นตัวยูกว้างๆตามก็ใช้เกณฑ์ด้านหน้านะครับตรงกลางเป็นเกณฑ์หลักเลยนะครับแล้วก็ตัดเป็นพอยต์คัตติ้งให้มันอยู่ประมาณบริเวณคิ้วบกคิ้วนะครับอันนี้ก็ผมก็มีความหมาดๆอยู่นะครับไม่ได้เปียกมากแยงเลยนะครับเราไม่ตัดตรงนี้นะเพราะไม่งั้นหัวเราเขาในแบบปล่อยผมให้มันดูเป็นกรอบให้มันดูสโลปมาวิ่งเข้าหางคิ้วนะครับเหมือนด้านหน้าจะมีความยาวมากกว่านะครับอันนี้มันจะวิ่งมาแต่อย่างนี้แล้วก็พอยเข้าไปได้เลยแล้วก็ตัดไล่มาหาด้านหน้าอันนี้ก็ปล่อยนะตามเกณฑ์ที่เดิมส่วนช่วงหลังหูเราก็ปล่อยไว้บางจุดอ่ะมันไม่ต้องเชื่อมกันก็ได้นะครับเพื่อให้แบบมันดูมันถ้าเรารู้สึกว่าเราประเมินแล้วมันสวยนะครับก็เรียกบางอย่างเรียกความสมบูรณ์แบบบ้างก็ได้นี่ใช้ด้านหน้าเป็นหลักนะครับแล้วก็ตัดทะแยงขึ้นไปเลยถึงช่วงประมาณก่อนหลังใบหูปึ๊บก็จะเห็นด้านข้างที่ชัดขึ้นนะครับใช่ครับนี่ตรงตามเรฟเฟอเรนซ์เลยนี่ก็ข้างบนต่อครับผมมันบนนะครับก็ฉีดน้ำเล็กน้อยนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะแบ่งเกณฑ์ยังไงใช่ไหมครับตรงไหนใช่ครับนี่เราจะมาแบ่งเกณฑ์อย่างนี้
นะพี่ตั้มแบ่งเป็นเส้นครึ่งกะโหลกเลยเส้นครึ่งกะโหลกก็จะวัดมาจากเกณฑ์หลังใบหูนะพี่ตั้มนะก็คนในแบบคุ้มพ้อยนะครับเห็นไหมครับตรงไหนเห็นครับนี่ทีนี้เราก็แบ่งครึ่งขออนุญาตปรับมุมกล้องนิดนึงนะครับทุกคนก็จะเห็นเส้นด้านหลังนะครับแล้วก็เห็นเกณฑ์นี้ไหมเห็นเกณฑ์เส้นกลางครับเกณฑ์เส้นกลางเกณฑ์ข้างหลังครับผมก็คือเกณฑ์เส้นกลางคือเกณฑ์ที่แบบเก็บทรงมูลเหล็กไว้ด้านหลังเนี่ยครับไม่มีอะไรมากโอเคนะครับสวัสดีน้องเติร์กนะครับน้องเติร์กด็อกเฟสนะครับสวัสดีครับไหนแล้วก็ดึงมาครับดึงมาครับพอเราเห็นเกณฑ์ผมข้างหน้าที่เราตัดใช่ครับเป็นตัว U เมื่อกี้ดึงขึ้นเพดานเลยดึงขึ้นฟ้าเลยใช่ครับแล้วก็ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปได้เลยเราก็จะดึงตรงๆนะครับขึ้นไปได้เลยจากแถวตรงกลางก่อนเป็นเกณฑ์ใช่ทีนี้ตรงกรอบเนี่ยเราจะมาสร้างให้มันดูมีลักษณะความโค้งอย่างนี้เป็นมีความเป็นพอเราเมื่อกี้เราได้เกณฑ์ตรงกลางใช่ไหมครับพี่ตั้มก็มันก็จะมาตัดเป็นลักษณะ1 2 3 4 1 2 3 4เห็นตรงเส้นนี้เหมือนเดิมใช่ไหมเส้นครึ่งกะโหลกเส้นครึ่งกะโหลกครับยกทะแยงยกทะแยง135แล้วก็พอยเชื่อมมาตรงผมช่อกลางกับผมด้านข้างได้เลยนะครับเกณฑ์ด้านล่างกับเกณฑ์ด้านบนด้านบนไว้เมื่อสักครู่แล้วเราก็ตัดเชื่อมได้เลยตัดเชื่อมได้เลยนะครับค่อยๆทำช้าๆนะครับดึงผมขึ้นมาเกณฑ์ด้านล่างเกณฑ์ด้านบนดึงทะแยงออกไป135องศานะครับครับทีนี้ฝั่งนี้ได้เรียบร้อยแล้วเราก็มาฝั่งนี้ต่อเหมือนกันครับดึง135ทะแยงออกไปครับผมดูเกณฑ์ผมเกณฑ์ด้านบนเจอเกณฑ์ด้านล่างมันตอนนี้หวีใช้ดีครับเกณฑ์ด้านบนเกณฑ์ด้านล่างชนกันสวัสดีคนดูทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับโอ้โหทีนี้เมื่อกี้เราตัดอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ก็มาเช็คกันมาเช็คกันข้างครับก็เรียกว่าเช็คงานตรงไหนมีส่วนที่ยาวมีส่วนที่เกินอยู่บ้างน้ำหนักผมครับก็คือการเช็คงานผมก็คือการตัดทะแยงนะเรียกว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างนี่เราเริ่มจะได้แล้วนี่เปลี่ยนผมด้านหลังยาวตรงนี้สั้นเดี๋ยวขออนุญาตเป่าผมได้ครับตามก็จะเริ่มการเป่าผมนะครับผมตอนนี้ทุกคนก็กำลังดูผ่าน Facebook Fanpage ประมุ่งเป็น Promade Official นะครับตอนนี้ก็เป็นการนำเสนอทรงมันเล็ดนะครับวันนี้ก็ตัดถึงขั้นตอนที่ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะมีการเพิ่มเติมเรื่องน้ำหนักผมบ้างนะครับรอหลังจากการเป่าผมเสร็จนะครับพี่ตั้มก็ใช้เป็นไดวาเลนเต้นะครับตัวนี้ลมแรงเลยเกณฑ์ผมด้านหน้าของนายแบบก็จะอยู่ประมาณช่วงปกคิ้วลงมาพอดีโชว์ด้านข้างที่เปิดขึ้นไปครับเป็นเบอร์ 0.5 นะครับไล่จากเบอร์0นะครับเปิดขึ้นไปเลยเป็นเฟสนะครับเดี๋ยวจะมีการเน้นผมด้านหลังที่เป็นรากไส้สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณซื่อนะครับด้านหลังดูยาวก็เด่นขึ้นนะครับใช่ครับจากแรกเดิมมันจะดูยันด้านหลังตรงนี้โซนี้ยังไม่เด่นเท่าไหร่ใช่เราก็จะมาจัดการสั้นสำหรับคนเข้ามาดูใหม่นะครับจะสามารถรับชมด้านหลังได้โซนที่ตัดสั้นออกไปคือส่วนนี้กับส่วนด้านบนนะครับทีนี้เราก็จะมาดีฟพอยต์ทำไงดีฟพอยต์นะครับก่อนที่เราจะมาลงการบ้านส่วนใหญ่การแต่งบ้านในส่วนตัวจะใช้บ้านจังหวัดแรกปุ๊บเกี่ยวดีก่อนเอาหวีสานเส้นผมนี่ก็เราก็จะมาตัดทีละแถวไปทีละแถวนะครับเริ่มจากแถวกลางเลยครับพี่ดั้ม deep point ก็คือการถามว่า deep point แตกต่างกับ point cutting เป็นยังไง point cutting เมื่อกี้คือเราตัดบริเวณปลายผม
แนวทะแยงทะแยงใช่ไหมครับแต่ deep deep ภาษาอังกฤษแปลว่าลึกครับผมนะครับ point ก็คือ deep แบบ point แบบลึกๆเข้าไปอันนี้คือ deep point นะฮะ deep point นะครับโดยส่วนตัวเวลาพี่ทำงานครับตรงไหนถ้าตรงไหนเรา point ไปแล้วเราเอาความหนาวไปแล้วส่วนตัวก็จะไม่ไปเชื่อมเกมต่อเพราะว่ายิ่งมันไม่เหมือนการตัดความยาวเชื่อมครับอันนี้มันคือการลดความหนาเส้นผมถ้าตรงไหนมันบางถ้าสวยแล้วเราไปซ้ำอีกมันจะยิ่งบางเข้าไปใหญ่ครับได้ทำให้ดูชัดๆติดๆให้ดูนะก็คือพี่ตั้มจะต้องการหมายถึงว่าโซนไหนที่ตัดไปแล้วนะครับด้วยการดีพอยต์นะครับพี่ตั้มก็จะเหน็บกิฟต์ทิ้งไว้เลยโดยเราจะไม่เอาหวีกรีดออกมาตัดอีกรอบนะครับป้องกันการที่ว่าเนื้อผมลดออกไปเกินจำนวนที่ต้องการนะครับก็ใช้กรรไกรนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องใช้กรรไกรก็ได้ถ้าเราจำเกณฑ์ได้นะแต่วันนี้เราทำให้ดูกันชัดๆหน่อยว่าตรงไหนเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับถ้าในแบบผมหนาเนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์ผมมากหน่อยก็จะแบ่งเราจะแบ่งความถี่ของผมเยอะขึ้นหน่อยใช่ครับทีนี้ด้านข้างขอด้านข้างง่ายๆแล้วตรงไหนด้านข้างครับก็ช้อนใช้หวีช้อนขึ้นมาแล้วก็ใช้กรรไกรตัดเข้าไปตรงๆเลยดิฟเข้าไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันทำให้ดูชัดอันนี้ก็ตรงครับนี่ปึ๊บฟึบเวลาปล่อยผมมาคือเป็นแบบก็เลยเป็นซีซีเป็นซีซีครับซีซีผมจะเพิ่มชัดขึ้นชิ้นเท็กเจอร์ก็จะเกิดขึ้นนะครับผมนี่ก็จะเป็นขยับเส้นผมเท็กเจอร์ก็เริ่มมาแล้วใช่ทีนี้เราก็จะมาบริเวณตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้เราก็จะดีพอยต์ให้หมดเลยนะครับในช่วงด้านหลังนะครับก็ใช้หวีในการยกขึ้นมายกผมขึ้นมาแล้วก็ดิฟเข้าไปได้เลยพี่ตั้มก็ใช้กิฟต์หนีบนะครับเพื่อจะบอกว่าตรงนั้นส่วนนั้นตัดออกไปแล้วนี่ตัวเท็กเจอร์น่าจะขึ้นโอ้โหเยอะมากครับรอบนี้สวยงามใครมีคำถามข้อสงสัยในส่วนของลากไซมันยาวก็จะไม่ยิบละก็จะเก็บไปเลยใช้แกนฟันปลาได้เลยครับสามารถใช้แกนฟันปลาในการลดแกนฟันปลาได้เราก็สั่งออกมาทีละหนึ่งทีละแถวได้เลยนะทีละแถวไว้เลยนะครับแล้วแบ่งเป็นแถวนะจับจากด้านบนลงมาด้านล่างการสับก็อย่าลืมคำนวณดูนะครับว่าเนื้อผมของในแบบหรือลูกค้ามีความหนาหรือมีความบางยังไงบ้างนะครับมีความพลิ้วเลยปลายแหลมเลยสวยงามใช้มือสบัดเช็ดงานดูอยากเพิ่มหน่อยก็ทีนี้ก็โอเคทีนี้มันจะเหลือเกณฑ์ตรงนี้ใช่ไหมง่ายๆครับไม่ต้องซับซ้อนมากก็ใช้มือยกผมขึ้นมาสับๆไปๆได้เลยนะครับใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปดิฟไปพอยทุกอย่างมันเกณฑ์มันตรงนี้มันยากใช่ใช่ครับก็คือฟันปลาแล้วก็สับแล้วก็เอาขยำค่อยจับผมได้เลยนะก็จะใช้ฟันปลาฟรีแฮนด์นะครับโดยการตอนนี้ก็เช็คผมด้วยการใช้มือสางๆผมสางให้มันดูว่าเช็คว่าตรงไหนมันยังดูหนาบ้างถ้าตรงไหนมันดูหนาแล้วก็ค่อยไปย้ำงานตรงนั้นนะครับไม่มีอะไรมากพี่ฟูฟูเลิฟนะครับบอกว่าไม่มีคำถามค่ะดูเพลิน โอเคขอบคุณนะครับพี่ฟูฟูก็ติดตามตั้งแต่ตอนช่วงต้นไลฟ์เลยนะครับขอบคุณมากนะครับทีนี้โดยส่วนตัวเนี่ยในแบบเป็นคนผมหนาแต่เบื้องต้นเราดีไปแล้วแต่ความหนาเนี่ยบางครั้งมันอยู่ที่บริเวณตรงโคนผมนะครับอย่างโอเคขออนุญาตยกตัวอย่างเวลาเราตัดผมเราดึงช่อผมขึ้นมาครับพี่ตั้มพอดึงช่อผมเนี่ย
เกณฑ์ความบางมันจะอยู่ที่ปลายด้านบนไอ้เนี้ยข้างบนเราจะกลางแล้วแต่ความหนามันอยู่ข้างล่างใช่แต่ทรงมันเหล็กมันใช้ความฟุ้งได้ส่วนตัวเอากระจายฟันปลาเนี่ยครับยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วก็สับโคนไปเลยครับเกือบโคนเลยใช่ไหมครับใช่ครับพี่ตามก็ใช้การใช้หวีนะครับยกผมด้านข้างขึ้นแล้วก็สับตั้งแต่เกือบโคนนะครับขึ้นไปเลยเกือบย้ำนะครับเกือบโคนนะครับย้ำนะครับเกือบโคนนะครับก็ต้องดูประเมินผมด้วยถ้าผมบางอย่าไปทำนะครับถ้าผมหนาๆทำได้นะครับขออนุญาตย้ำปลอมีเงื่อนไขนะ มีเงื่อนไขแต่พอเรามองปุ๊บพอเราดูในแบบเราดูตามเกมเราก็มาเชิงเลยดูว่าเขาเป็นยังไงเราสบายไหมตรงนี้มันยังปอกอยู่เราก็เพราะเวลาเราตัดผมเราคือเราสร้างคนให้ออกมาแบบให้มันดูดีที่สุดโอเคเวลาพี่หวีมาพี่จะเห็นก้อนหนา1 2 3ตรงนี้มาไม่ยุ่งอันไหนหนาก็ใช้นิ้วหนีบออกมาแล้วก็ตัดได้เลยพี่ปีดาอินดี้นะครับบอกว่าสวยค่ะขอบคุณนะครับพี่ปิดาก็ดูตั้งแต่ตอนต้นไลฟ์เลยนะครับขอบคุณนะครับรอให้ท่านใกล้เสร็จแล้วเราเนี่ยขอเนี่ยต่อได้ต่อนะครับเดี๋ยวเป่าผมกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอขั้นตอนการเซตอัพนะครับผมมาดูกันนะครับว่าเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเซตอัพวันนี้ส่วนตัวเล็กกว่าเล็กนะคุ้งๆหน่อยใช่เดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้เลยซีซอลบาร์เบอร์เบนเพิ่มเท็กเจอร์นะครับยกโคนผมครับผมก็มือสางไปก่อนมือสางไปแล้วฉีดไปเลยใช้มือยกผมก่อนฉีดไปเลยทีละชั้นเพื่อที่จะให้มันแบบไปถึงบริเวณโคนชนผมนะฮะสำหรับโคนผมที่ฟุ้งๆฟุ้งๆเพราะในแบบวันนี้ก็จะเป็นโคนลักษณะแบบฟุ้งๆนะฟุ้งๆดูวุ่นวายวุ่นวายครับแต่เป็นการวุ่นวายที่เท่และมีอะไรตัวนี้ฉีดดีครับตัวนี้ยกคนผมได้ดีเลยให้อารมณ์แบบกลิ่นอายความเป็นทะเลเนี่ยถ้าดูในเล็กคนเล็กนะเรียบร้อยครับโอเคตบมือถ้าดูในเล็กคนเล็กคือแบบนี้จริงๆอย่างนี้เลยใช่มันก็จะเล็กคนเล็กจะเราแทบจะไม่ต้องใช้อะไรต่อแล้วจริงๆนะว่าไม่ต้องใช้อะไรต่อดีกว่าอันนี้มันจบมันได้แล้วใช่ชอบเลยฮะเนี่ยอันนี้ชอบเลยพี่ภูผานะครับบอกว่าสอนละเอียดเข้าใจง่ายครับขอบคุณนะครับผมนี่ก็ตามแบบเล็กๆเรานะครับมันจะดูแบบยุ่งๆหน่อยนะครับมันไม่ได้แบบทรงบนเหล็กเนี่ยมันไม่ทรงเรียบร้อยอยู่แล้วมันเป็นทรงที่มีความสนุกสนานนะครับเราก็จะมาใช้บัฟเฟ่เมนแว็กซ์แฮร์แว็กซ์นะครับถามว่าตัวส่วนตัวใช้เยอะไหมก็ประเมินทางผมลูกในแบบก็ส่วนตัวก็จะใช้แง่นี้เกลี่ยลงบนฝ่ามือนะครับแล้วก็วอร์มนวดไปเลยนวดไปเลยเวลาเราวอร์มนวดนะครับเราวอร์มเสร็จปุ๊บพยายามอย่าให้เหลือเม็ดอย่างนี้นะไม่ได้ก็เกลี่ยให้หมดเกลี่ยให้หมดนะนี่ก็มาขยำตัวเซตผมนะครับต่างๆก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับที่บิวเทียมด้วยนะครับหรือใครสนใจก็สามารถแอดไลน์แอดบาร์เบอร์เบรนเข้าไปดูไลฟ์ย้อนหลังเข้าไปดูรีวิวสินค้าเข้าไปดูสินค้าเข้าไปสะสมแต้มเข้าไปดูโปรโมชั่นนะครับได้ใน LINE แอดบาร์เบอร์เบรนได้เลยครับเราก็จะมาใช้หวีของเวนเต้นะครับตัวนี้ตัวดีเลยเอาไว้เซ็ตผมถามว่าเซ็ตยังไงบางทีนิ้วไปไม่ถึงนะเราก็ใช้วิธีเกลี่ยแล้วก็ค่อยใช้มือช่วยอีกนิดนึงหน่อยก็ได้คุณแซทวยนะครับบอกว่าชอบนี่ถ้าในมุมแบบที่เราโพสต์วันนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะใช่ครับพี่ตั้มเราจะให้ดูในมุมตรงนี้จะสั้นๆตรงนี้จะฟุ้งๆยาวฟุ้งๆยาวข้างบนจะเห็นเลยว่ามันมีความแบบยาวมากกว่าด้านข้าง
แล้วก็ด้านหลังก็มีความผมที่แบบแหมดีครับอันนี้มันจะรู้ว่าเนี่ยทรงเฉลยก็คือลากไส้ยาวๆนะแล้วก็มีการเปิดด้านข้างตามเล็บตัวเล็กที่เราตัดให้ดูเลยนะก็เป็นอีกเทคนิคนึงสำหรับที่เวลาใครเจอนายแบบมาลากไส้ยาวๆอย่างนี้นะครับก็ใครรู้สึกว่าโฮมนี้สวยนะครับตรงตามแบบก็กดหัวใจกันมารัวๆได้เลยครับฟังเยี่ยมครับสวยงามนายแบบยังไม่ได้เห็นหัวตัวเองเลยนะทาเคชิชัดๆสวยค่ะขอบคุณมากมากครับโหโคตรดีเลยขอเนี่ยหมุนนะครับมีคนบอกนะครับว่าช่างหล่อครับมีพี่สุรเชษฐ์นะครับขอบคุณมากครับนี่สวยงามครับสำหรับทรงเมล็ดนะครับเราก็จะมาจบในมุมตามเรฟเฟอเรนซ์มุมนี้นะได้ครับมุมนี้เลยมุมนี้เป็นมุมเรฟเฟอเรนซ์ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทรงเมล็ดนะครับทรงเมล็ดทรงเมล็ดมันเล็ดตามคำเรียกร้องมีใครมีคำถามหรือข้อสงสัยบ้างไหมครับสามารถสอบถามให้เข้ามาได้เลยโอเควันนี้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับทรงมันเล็ดนะครับตามคำขอที่โดยส่วนตัวอินบ็อกซ์ส่วนตัวก็มีคนถามเข้ามานะครับแล้วก็มีคนสอบถามเข้ามาว่าอยากจะดูทรงมันเหล็กว่าเป็นยังไงบ้างสามารถรับชมรับชมย้อนหลังได้ในที่ไลน์แอดของพวกเรานะครับในนั้นก็จะมีเรียบเรียงไลฟ์ของแต่ละคนนะครับก็จะแบ่งเป็นอัลกอริทึมที่สามารถดูและเข้าถึงง่ายนะครับทุกคนสามารถไปรับชมย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของทีมงานแชร์ไลฟ์ฮาวนะครับทีมงานบอมอิสรภาพทีมงานของฮาริสนะครับรวมถึงของแอร์เอ็นเจนก็อยู่ในนั้นด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเทคนิคการตัดผมผู้หญิงงานซาลอนนะครับอาจารย์หนูก็จะอยู่ในนั้นด้วยนะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังกันได้นะครับแล้วก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ที่แวะเข้ามารับชมมากล่าวทักทายสวัสดีนะครับช่วงนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้ทรงผมทรงมันเหล็กตามคำขอที่มีการรีเควสมาเราได้ทำแล้วนะครับวันนี้ขอเชิญน้องไนท์เข้ามาอยู่ในเฟรมนะครับอยู่เฟรมไหนใช่ไหมใช่ตรงนี้ครับโอเคน้องไนท์สัปดาห์หน้าทรงอะไรครับผมไม่บอกครับไม่บอกอ๋อเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วยังไม่มีนายแบบครับจริงๆการตัดผมหานายแบบไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะใช่ครับก็พอยิ่งตัดไปบ่อยๆตัดไปบ่อยๆก็เริ่มรู้สึกว่ามีอาการแบบตันๆเหมือนกันแล้วทีนี้เราคิดถึงหลักเกณฑ์พวกศิลปินอ่ะบางทีอยากจะได้ฟังเพลงซ้ำได้แต่เราก็ลืมไปเพลงซ้ำวิธีการตัดมันก็ไม่เหมือนเดิมทุกๆเพลงซ้ำเราเวลาไปดูคอนเสิร์ตเขาก็ได้ไม่เหมือนเดิมนะได้ไม่เหมือนเดิมตัดผมแบบใช่ครับหรือว่าเราตัดคนไหนลูกค้าประจำทรงเดิมบางทีแล้วก็มีลูกเล่นใหม่และในลูกเล่นใหม่ก็จะมีเทคนิคนั้นเราก็จะเอาเทคนิคนั้นเนี่ยมาแบ่งปันนิดหน่อยในทรงผมนะครับก็การตัดผมไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคหนึ่งสำหรับการตัดทรงมูลเหล็กในกระต่ายของการมาของช่างตั้งนะครับสัปดาห์หน้าทางไหนเรามาดูสัปดาห์หน้านี่คือน่าจะเป็นเดือนหน้าเดือนหน้าเรามาดูนะครับว่าจะกลับมาช่วงเวลากลางคืนหรือว่ากลางวันกันก่อนนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราดูสถานการณ์ก่อนใช่ครับผมนะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวที่กล่าวลาก่อนแล้วกันไปไปไหนไปอยู่หลังห้องนะหลังห้องนะโอเคครับผมวันนี้ผมช่างตั้มนะครับขอตัวลาไปก่อนหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยกันด้วยนะครับและเกิดใครมีคำถามมีคอมเมนต์อะไรกันมาสามารถพิมพ์ครับคอมเมนต์นะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไว้พบกันใหม่นะครับ